ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พัฒนาแบบจำลองนะครับมาอธิบายการคำนวณสมดุลของ Vapor Liquid นะครับแล้วก็ในการจัดการความเบี่ยงเบนนะครับจากไปความเบี่ยงเบนไปจากความเป็นอุดมคตินะครับของ VLE นะครับก็คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายจากสมการที่เราคุยกันอีกทีนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้คือฝั่งแก๊สใช่ไหมครับพื้นฐานของการพัฒนาโมเดลนี้ก็คือเราตั้งให้ Fugacity ของ Component I นะครับในฝั่ง Vapor หรือฝั่งแก๊สเนี่ยเท่ากับ Fugacity ของ Component I ในฝั่ง Liquid ใช่ไหมครับในฝั่งแก๊สเนี่ยเราพิจารณาที่ความดันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นตัว Fugacity Coefficient ฝั่งนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะแทน Fugacity ของ Component I ด้วย YI คูณด้วย Pressure นะครับในขณะที่ในฝั่ง Liquid นะครับ Fugacity เนี่ย Fugacity ของ Liquid นะครับเราประมาณมันด้วย Fugacity ของZ Liquid นะครับแล้วก็ไอ้ Fugacity ของ Z Liquid ก็คือประมาณด้วย Fugacity ของ Z Vapor นะครับด้วยความที่ในกรณีที่เป็นของผสมที่มันเบี่ยงเบนไปจากของผสมอุดมคตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการมันด้วย Gamma I นะครับหรือ Activity Coefficient คราวนี้ถ้ายังจำได้อยู่นะครับที่คุยกันก็คือ Gamma เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของcomposition นะครับในขณะที่ PI นี้เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมินะครับของ temperature ครับคราวนี้ในถัดไปนะครับไอ้ที่เราทำมาเนี่ยมันก็เราดูวิธีการคำนวณ นะครับว่าเราจะคำนวณง่ายๆด้วยคำนวณด้วยมือนะครับหรือไม่ก็คำนวณโดยใช้spreadsheet นะครับก็เป็นไปได้นะครับคอนเซปต์นี้เนี่ยสามารถขยายต่อไปเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณในสภาพที่ในปัญหาที่มันซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถคำนวณผลกระทบนะครับหรือผลกระทบของพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนเบนไปจากภาวะอุดมคติเนี่ยนะครับใน Vapor Phase ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราสามารถพิจารณา Solubility ของ Solubility Parameter นะครับต่อ Gas Liquid Equilibrium ได้ครับคราวนี้ในเราจะคุยกันในบทถัดไปนะครับก็คือเราเริ่มต้นดู Liquid Phase Activity Coefficient นะครับจำได้ใช่ไหมครับเราแบ่งของผสมนะครับเป็น4ชนิดใช่ไหมครับ Type 1เนี่ยเป็นกรณีของผสมที่มีพฤติกรรมเหมือนสารบริสุทธิ์นะครับคือ Activity Coefficient มันเนี่ยไม่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าความเข้มข้นของมัน Composition ของผสมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่า Activity Coefficient เนี่ยจะเท่ากับ1ตลอดทั้งช่วงนะครับในขณะที่ Type 2เนี่ยมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากอุดมคติใช่ไหมครับคือ type 2เนี่ยจะเบี่ยงเบนไปในทางบวกนะครับคือ activity coefficient มีค่ามากกว่า1นะครับแน่นอนตอนมันเป็นสารบริสุทธิ์มันก็ activity coefficient เท่ากับ1นะครับความเบี่ยงเบนไปก็มากกว่า1นะครับตลอดทั้งช่วงในขณะที่ type 3เนี่ยค่า activity coefficient จะมีค่าน้อยกว่า1นะครับคือมีการเบี่ยงเบนไปในทางลบนะครับซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่ามันจะมีผลกระทบยังไงใช่ไหมครับคือ type 2เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ type 2เนี่ยเราจะเห็นว่าของผสมเนี่ยจะมีความดันไอที่สูงกว่าความดันไอของสารบริสุทธิ์นะครับในขณะที่ type 3เนี่ยความดันไอของมันเนี่ยจะน้อยกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าในการเบี่ยงเบนไปเนี่ยนะครับไม่ว่า type 2หรือ type 3ก็แล้วแต่นะครับจะเกิดของภาวะหนึ่งนะครับของผสมที่เราเรียกว่า Azeotrope นะครับซึ่ง Azeotrope เนี่ย
เป็นภาวะที่อะไรครับสมบัติของ Vapor กับสมบัติของ Liquid เนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมครับ Composition อะไรเท่ากันทั้งหมดนะครับซึ่งทำให้เราไม่สามารถแยกได้โดยใช้อะไรครับโดยใช้สมบัติความแตกต่างของความดันไอแล้วก็จุดเดือดนะครับคราวนี้ทั้ง2อันนี้จะเกิดอะเซโทรปนะครับแบบไหนครับถ้า type 2กับ type 3 type 2เนี่ยความดันไอมันสูงกว่าปกติใช่ไหมครับกว่าสารบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจุดเดือดของอะเซโทรปนะครับก็จะมีค่าต่ำที่สุดนะครับในขณะที่ถ้าเป็น type 2นะครับเราจะเจอ maximum boiling point อะเซโทรปแทนนะครับในขณะที่ type 4นะครับก็interaction มันเนี่ยมันจะคล้ายกับ type 1ไอ้ type 2นะครับก็คือสาร2ตัวที่เป็นองค์ประกอบของผสมเนี่ยมันพยายามจะแยกตัวออกจากกันนะครับแล้วก็ interaction มันมากกว่าในกรณีของ type 2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันตอนเป็นสภาพเป็น liquid มันก็จะแยก phase เลยนะครับคราวนี้เรามาลองพิจารณาดูนะครับว่าพฤติกรรมที่มันเป็น non ideal เนี่ยครับพฤติกรรมที่มันไม่เป็นเชิงอุดมคติเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรยังไงบ้างนะครับโดยปกติแล้วถ้าโมเลกุลของผสมนะครับทั้งคู่เนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะครับหรือมีความขนาดใกล้เคียงกันมีรูปร่างคล้ายคลึงกันนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือถ้าของผสมนั้นเนี่ยนะครับไอของผสมนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับของสารบริสุทธิ์ถูกไหมครับเพราะว่าขนาดโมเลกุลเองหรือว่ารูปร่างของโมเลกุลเนี่ยมันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผสมนะครับก็จะใกล้เคียงกับ type 1นะครับในขณะที่ถ้าcomponent A B นะครับของผสมเนี่ยมันมีขนาดแตกต่างกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือเราจะเจอว่ามันจะเริ่มเบี่ยงเบนไปจาก type 1แล้วนะครับมันก็จะไปในทาง type 2มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับโมเลกุลนะครับที่มีสภาพความเป็นขั้วนะครับแตกต่างกันมากนะครับเอามาผสมกันเนี่ยเราจะเจอว่ามันจะมีพฤติกรรมแบบ type 2นะครับหรือไม่ก็เป็น type 4นะครับส่วนในกรณีที่ระบบเกิดปฏิกิริยาขึ้นนะครับมันก็ทำให้เกิดพฤติกรรมแบบ type 3ขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างของระบบนะครับที่มีปฏิกิริยาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เช่นระบบของผสมนะครับของแอมโมเนียแล้วก็น้ำนะครับซึ่งเรารู้ว่าแอมโมเนียแล้วก็น้ำเนี่ยสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะครับคือมีไอออนของแอมโมเนียแล้วก็แอมโมเนียมไอออนนะครับแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับรูปร่างของกราฟนะครับระหว่าง composition นะครับระหว่าง x แล้วก็ log gamma นะครับก็หน้าตาดังนี้นะครับเรามีแกน x นะครับเป็น mole fraction ของน้ำนะครับแล้วก็แกน y ของเราเนี่ยเป็น activity coefficient นะครับของแต่ละ component ของน้ำแล้วก็ของแอมโมเนียระบบนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่เราจะเห็นว่าช่วงกลางๆนะครับของรูปนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะค่า activity coefficient ของตัวหนึ่งนะครับของแอมโมเนียเนี่ยมากกว่า1แต่ว่าของน้ำเนี่ยกลับน้อยกว่า1ซึ่งพฤติกรรมนี้เราจะเจอไม่บ่อยนะครับพฤติกรรมโดยทั่วไปนะครับเราถ้าเราเจอว่าถ้าแกมมาของตัวหนึ่งมากกว่า1เนี่ยอีกตัวหนึ่งก็ต้องมากกว่า1ด้วยหรือไม่ก็แ
แกมมาของตัวหนึ่งน้อยกว่า1อีกตัวหนึ่งก็น้อยกว่า1ด้วยนะครับแต่พฤติกรรมนี้นะครับที่ activity coefficient ของแอมโมเนียนะครับมากกว่า1ในขณะที่ activity coefficient ของน้ำเนี่ยน้อยกว่า1เนี่ยพฤติกรรมนี้เราไม่เจอบ่อยนักนะครับทางด้านขวานะครับทางด้านขวาคือบริเวณที่ mole fraction ของน้ำเนี่ยมีค่าสูงๆนะครับเรารู้ว่าแน่นอนถ้า mole fraction ของน้ำมีค่ามากนะครับ mole fraction ของแอมโมเนียก็ต้องมีค่าน้อยนะครับเราก็คาดหวังได้นะครับว่าปฏิกิริยานะครับจะเคลื่อนไปทางด้านขวามากขึ้นนะครับเพื่อกำจัดแอมโมเนียนะครับที่ละลายอยู่ในของผสมนะครับแล้วก็จะเกิดพฤติกรรมก็คือเกิดพฤติกรรมแบบไทท์ทรีขึ้นมานะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่าความเข้มข้นของน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็แอมโมเนียจะมีความเข้มข้นบริสุทธิ์กว่านะครับเราจะพบว่านะครับพฤติกรรมทางด้านนี้เนี่ยก็จะเกิดพฤติกรรมของผสมในโซนนี้นะครับก็จะเกิดพฤติกรรมแบบ type 2ขึ้นนะครับประเด็นถัดไปนะครับเราจะพิจารณาที่จุดสมดุลนะครับที่จุดอีควิลิเบียมของเรานะครับเราพบว่าที่อีควิลิเบียมของเรานะครับก็สมการ Gibbs Duhem นะครับก็จะเป็นจริงตลอดใช่ไหมครับสมมุติเราแทนที่นะครับไอ้ Gibbs Duhem equation เนี่ยเป็น Gibbs Duhem equation นะครับแต่อยู่ในฟอร์มของ activity coefficient นะครับก็เป็น log ของแกมมานะครับเราก็จะได้ว่า derivative ของ log แกมมา a เทียบกับ xa นะครับบวกด้วย xb ส่วน xa นะครับคูณด้วย derivative ของ log แกมมา b ส่วนด้วย derivative ของ xa นะครับ2เทอมนี้รวมกันนะครับเทอมแรกเทอมที่2รวมกันเนี่ยจะต้องเท่ากับ0นะครับซึ่งอันนี้เงื่อนไขนี้เป็นจริงเสมอนะครับคราวนี้สมการนี้มีผลยังไงกับเราครับจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย activity coefficient นะครับเรายังไม่ได้คุยกันเลยว่ามันมายังไงนะครับอยู่ดีๆเราก็เอามาใช้เลยใช่ไหมครับจากนี้ไปเราจะมาคุยกันครับว่ามันมาจากไหนนะครับฟอร์มที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นนะครับวันลาอีควอชันนะครับเดี๋ยวจันเขียนให้ดูหน้าตาเป็นยังไงวันลาอีควอชันนะครับก็อยู่ในรูปของล็อกของแกมมา1นะครับเท่ากับ A21 x 2ส่วนด้วย a 1 2 x 1บวก a 2 1 x 2กำลัง2นะครับแล้วก็คู่ของมันนะครับล็อกแกมมา2ก็เท่ากับ a 2 1 a 1 2 x 1ส่วนด้วย a 1 2 x 1บวก a 2 1 x 2กำลัง2นะครับประเด็นที่จะชวนคุยกันก็คือที่มาของโครงสร้างของ activity coefficient model เนี่ยนะครับว่ามันมายังไงนะครับมันมีความสัมพันธ์นะครับโดยตรงกับสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับมีความสำคัญโดยตรงกับอะไรครับกับ Gibbs Duhem equation จำได้ไหมครับว่าโครงสร้างเราถ้าเรา apply Gibbs Duhem equation นะครับโดยพิจารณา activity coefficient นะครับเราจะได้สมการฟอร์มนี้ถูกไหมครับคราวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือรูปแบบของ
สมการนะครับรูปแบบของ activity coefficient model เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับ gibbs duhem equation นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราสมมุตินะครับว่าเราเขียน log gamma a นะครับอยู่ในรูปของ ax a บวก b log gamma b เท่ากับ cx b บวก d อย่างนี้นะครับคำถามที่ตามมาก็คือถ้าเรามีข้อมูลของแกมมา a นะครับที่ x a ต่างๆแกมมา b ที่ x b ต่างๆเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเรามาฟิตเป็นสมการเส้นตรงหน้าต่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับคราวนี้ถ้าเราเอา activity coefficient model ที่เราสมมุติขึ้นมานะครับ2 อันนี้นะครับกลับเข้าไปแทนใน gibbs duhem equation นะครับเราจะได้สมการนี้ครับก็คือ gibbs duhem equation ของมันเนี่ยก็จะต้องเท่ากับa ลบ xb ส่วน xa c นะครับแล้วก้อนนี้จำได้ไหมครับจะต้องเท่ากับ0ใช่ไหมครับการที่ก้อนนี้จะเท่ากับ0ได้เนี่ยมีกรณีไหนครับกรณีนั้นก็ต้องเป็น xb ส่วน xa ต้องเท่ากับ a ส่วน c นะครับนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราสมมุติสมการ activity coefficient model หน้าตาเป็น linear function อย่างนี้นะครับเราจะพบว่ามันจะไม่สอดคล้องกับ gibbs duhem equation ในตำแหน่ง x a ใดๆนะครับจะสอดคล้องกับ gibbs duhem equation ก็ต่อเมื่อ x b ส่วน x a เนี่ยเท่ากับ a ส่วน c เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าฟอร์มสมการนี้นะครับฟอร์มของ activity coefficient แบบนี้เนี่ยต่อให้เราฟิตได้แม่นยำแค่ไหนก็ตามนะครับเราสร้างสมการแล้วก็ฟิตได้แม่นยำแค่ไหนก็ตามมันไม่สามารถแทน activity coefficient model จริงๆได้เพราะมันไม่สามารถ satisfy gibbs duhem equation ได้นะครับ ฟอร์มหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับ gibbs duhem equation นะครับเป็นฟอร์มที่ง่ายที่สุดอันหนึ่งนะครับก็คือฟอร์มของ Van Lie equation นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับถ้าเราเอา activity coefficient model นะครับตาม Van Lie equation เนี่ยไปแทนใน gibbs duhem equation เราจะพบว่าไม่ว่า xa เท่าไหร่นะครับตั้งแต่0ถึง1เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับ gibbs duhem equation นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงฟอร์มนี้สอดคล้องกับ gibbs duhem equation ก็สามารถใช้สมการนี้นะครับในฟอร์มนี้แทน activity coefficient ได้นะครับคราวนี้เราพิจารณาเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าฟอร์มของ gibbs ฟอร์มของ activity coefficient model เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปเซตเป็นฟอร์มไหนขึ้นมาก็ได้นะครับมันจะต้องสอดคล้องกับ gibbs duhem equation ด้วยคราวนี้เราจะคุยกันต่อไปนะครับว่าแล้วเราจะสามารถสร้างสมการ activity coefficient model นะครับจากข้อมูลการทดลองเราได้ยังไงนะครับพิจารณานี่ครับพิจารณา excess gift energy นะครับเราพบว่า excess gift energy นะครับก็เท่ากับอะไรครับ gift energy ที่เป็นจริงนะครับลบด้วย gift energy ในสภาวะที่เป็น ideal นะครับอันนี้เป็น excess function ถูกไหมครับแล้วเรารู้ว่าอะไรครับไอ GIE เนี่ยนะครับมันสามารถเขียนอยู่ในฟอร์มของ RT logแกมมา i ได้นะครับแต่อันนี้เป็นแค่คอมโพเนนต์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมทุกคอมโพเนนต์นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับไอ GE นะครับก็จะเท่ากับ summation ของ xi gi bar นะครับลบด้วย summation ของ xi gi bar ที่อยู่ในรูปของ ideal solution นะครับแล้วเทอมนี้นะครับสามารถจัดรูปใหม่นะครับให้อยู่ในรูปของ summation ของ xi rt log gamma i ได้นะครับคราวนี้สำหรับ binary system นะครับไอ ge ส่วน rt เนี่ยมันจะเท่ากับ xa log gamma a นะครับบวก xb log gamma b นะครับซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือ summation ของ xi rt summation ของ xiล็อกแกมมา i นั่นเองนะครับเพราะว่า rt เราย้ายลงมาหารตรงนี้ถูกไหมครับ
คราวนี้ถ้าเรามีผลการทดลองอยู่นะครับแล้วเราเอาผลการทดลองนั้นนะครับมาลองพลอต GE ส่วน RT นะครับที่ XAXB ต่างๆนะครับเราจะพบว่าหน้าตาของกราฟนะครับเป็นเส้นนี้ครับเป็นเส้นพาราโบลาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น10คูณด้วย GE ส่วน RT นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับซึ่งการที่จะแทนเส้นนี้นะครับด้วยสมการทางคณิตศาสตร์นะครับแน่นอนต้องอยู่ในรูปของควอดราติกแน่นอนถูกไหมครับคราวนี้มันก็ฟิตลำบากหน่อยนะครับเพราะพารามิเตอร์มันก็เพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับแต่เราพบว่านะครับถ้าเอา GE ส่วน RT เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่พลอตแล้วได้เส้นนี้เนี่ยนะครับจับมาหารด้วย XA XB นะครับเราจะได้กราฟหน้าตาอย่างนี้ครับเส้นนี้ครับซึ่งจาก GE ส่วน RT ที่หน้าตาแบบเป็นโดมนะครับเป็นควอดราติกฟังก์ชันเนี่ยนะครับจาก0แล้วก็ลงมาที่0อีกนะครับเป็นควอดราติกฟังก์ชันอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าเราไปเขียนอยู่ในรูปของ GE ส่วน RT นะครับมันจะมีหน้าตาเหมือนเส้นตรงนะครับคล้ายคลึงกับเส้นตรงนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราทำโมเดลนะครับเราก็เลือกค่านี้ดีกว่าถูกไหมครับเพราะว่ามันฟิตง่ายกว่านะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการเส้นตรงได้ถูกไหมครับพารามิเตอร์2ตัวก็คือความชันแล้วก็จุดตัดแกนแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เราดูให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับจะเห็นว่าเส้นตรงนี้นะครับที่เราพูดถึงเส้นตรงเนี้ยความชันมันก็นิดเดียวเนาะความชันมันก็เข้าใกล้ศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือแทนที่เราจะฟิตมันนะครับเป็นเส้นตรงสมการเส้นตรงที่มีความชันสักค่าหนึ่งนะครับเราสามารถฟิตมันนะครับเขียนมันแทนด้วยสมการเส้นตรงที่มีความชันเป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะเห็นว่าพารามิเตอร์เหลือตัวเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะเขียนมันอยู่ในรูปของเส้นตรงที่มีความชันเป็นศูนย์นะครับค่า GE ส่วน RT XA XB เนี่ยก็จะเท่ากับค่าคงที่สักหนึ่งค่าซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของทุกๆจุดถูกไหมครับหรือถ้าเราเลือกนะครับที่จะเขียนสมการในการทำนายเส้นนี้นะครับให้อยู่ในรูปของเส้นตรงที่ความชันไม่เท่าศูนย์นะครับเราก็ต้องการพารามิเตอร์2ตัวนะครับคือ AXA บวก B นะครับพารามิเตอร์2ตัวนั้นก็คือความชัน A แล้วก็จุดตัดแกน B นะครับคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเราเลือกที่จะเขียน GE ส่วน RT XA XB เนี่ยให้เป็นค่าคงที่1ค่านะครับเราจะพบว่ามันจะนำไปสู่สมการ activity coefficient model นะครับหน้าต่างนี้ครับเป็น log gamma a เท่ากับ a x b กำลัง2นะครับในขณะที่ log gamma b นะครับก็เป็น a x a กำลัง2นะครับทั้ง gamma a gamma b สมมาตรกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันสมมาตรกันมีพารามิเตอร์1ตัวใช่ไหมครับคือค่า a คือค่าเฉลี่ยของ ge ส่วน rt x a x b นะครับเนื่องจากมันสมมาตรกันนะครับเราก็เลยเรียก Activity Coefficient Model นะครับที่สร้างโดยการใช้พารามิเตอร์1ตัวเนี่ยนะครับว่า Symmetrical Equation นะครับหรือ Symmetrical Model นะครับซึ่งมันเป็นฟอร์มที่ง่ายที่สุดนะครับของ Activity Coefficient Coefficient นะครับของระบบ Binary นะครับระบบ2สารนะครับในขณะที่ถ้าเราเลือกที่จะใช้พารามิเตอร์2ตัวนะครับเป็น AXA บวก B อย่างนี้นะครับเรามีพารามิเตอร์2ตัวแล้วเป็น A กับ B นะครับเรามันจะนำไปสู่นะครับActivity Coefficient Model นะครับหน้าตาอย่างนี้ครับ log gamma A เท่ากับ XB กำลัง2คูณด้วย B บวก2คูณ4ลบ B XA นะครับแล้วก็ log gamma B เท่ากับ XA กำลัง2คูณด้วยc บวก2คูณ b ลบ c xb นะครับ
สองสมการนี้นะครับก็เป็นเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ Magoo's Equation นะครับคราวนี้ความแตกต่างของสองแบบนี้นะครับ Symmetrical Model แล้วก็ Magoo's Equation นะครับเราจะพบว่าถ้าเราเอาย้อนกลับนะครับมาพลอตนะครับผลการทดลองเมื่อกี้นะครับแล้วก็พลอต Mole Fraction กับ Activity Coefficient นะครับที่ predict ได้จากสมการทั้งสองนะครับ Symmetrical Model เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไงครับมันจริงๆโดยเฉลี่ยค่า Error ก็ไม่ต่างกันมากถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างกันนะครับคือ Symmetrical Model เนี่ยมันจะทำนาย Activity นะครับที่ตำแหน่งที่ใกล้ๆสารบริสุทธิ์เนี่ยนะครับผิดเพี้ยนไปนะครับแน่นอนฝั่งนี้ค่านี้มัน Approach 1อยู่แล้วครับแต่ฝั่งนี้นะครับมันจะเบี่ยงเบนพอสมควรนะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับด้านนี้มัน1อยู่แล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับ activity อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเบี่ยงเบนไปเยอะนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับในขณะที่ตรงกลางมันค่อนข้างจะทำนายได้แม่นอยู่ใช่ไหมครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าลองไปย้อนกลับไปดูนะครับเรามีสมการนี้ใช่ไหมครับไอผลการทดลองอันนี้ใช่ไหมครับ GE ส่วน RT X A X B นะครับเราไปทำนายมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเส้นตรงก็เป็นอย่างนี้มันเป็นคือค่าเฉลี่ยของทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าค่าตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็เกาะนะครับมันก็ความเบี่ยงเบนไม่เยอะมากนะครับความคลาดเคลื่อนไม่เยอะมากกับจากเส้นตรงที่เราใช้ในการทำนายนะครับแต่พอตรงหัวท้ายนะครับมันก็จะเบี่ยงเบนไปมากเพราะงั้นมันก็เลยนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนนะครับในขณะที่ถ้าใช้ Magoo's Equation นะครับค่า Error ทั้งหมดก็จะโดนเฉลี่ยไปทั้งหมดนะครับเพราะงั้นก็สามารถทำนายนะครับตลอดทั้งช่วงได้แม่นยำกว่านะครับคราวนี้นอกจาก2แบบนี้นะครับที่เราทำนาย IGE ส่วน RTX AXB นะครับเป็นเส้นตรงนะครับถ้าเราเขียนมันอยู่ในฟอร์มอื่นนะครับอย่างเช่นฟอร์มของวันลานะครับเกิดจากอะไรครับเราไปเขียน GE ส่วน RT X A X B เนี่ยให้อยู่ในฟอร์มของ AB ส่วนด้วย B X B บวก A X A อย่างนี้นะครับเราก็จะนำไปสู่ Activity Coefficient หน้าตาอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นก็ในตารางนี้ก็มีวิลสันนะครับวิลสัน NRTL นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นจาก GE ส่วน RT X A X B นะครับแล้วก็ทำนายมันด้วยโมเดลที่ต่างกันนะครับมันก็นำไปสู่ activity coefficient โมเดลที่แตกต่างกันนะครับถัดไปนะครับมีอีกคำหนึ่งที่นิสิตต้องทำความเข้าใจนะครับก็คือ activity coefficient ที่ infinite dilution นะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสัญลักษณ์ก่อนนะสัญลักษณ์ที่เราใช้กันนะครับก็เป็น log gamma a infinity นะครับความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของมันคือเรามีแกมมา b นะครับเรามี xb นะครับเข้าใกล้1แล้วก็ xa เนี่ยเข้าใกล้0นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเนื่องจาก xb เข้าใกล้1เราก็คิดว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์นะครับlog แกมมา b infinite log แกมมา b นะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะต้องเท่ากับ1นะครับในขณะที่ xa นะครับเข้าใกล้0นะครับเพราะฉะนั้น log gamma a infinity นะครับก็เป็น activity coefficient ที่ infinite dilution นะครับหรือมองในแง่กายภาพนะครับมันคืออะไรครับมันคือโมเลกุลของ a ที่ถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของ b ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดู interaction ของมันนะครับคราวนี้เราก็มาลองดูอีกด้านหนึ่งนะครับ log binfinity นะครับก็คือค่า activity นะครับของ b นะครับในขณะที่ xb เนี่ยมีค่าเข้าใกล้0นะครับแล้วก็ xa เข้าใกล้1เราไม่พูดถึง log ของ gamma a นะครับณจุดนี้เพราะว่าถ้ามันเข้าใกล้1ใช่ไหมครับ xa เข้าใกล้1ตัว gamma a เองก็ต้องเข้าใกล้1นะครับคราวนี้ถ้าเรา
ถ้าเราลองพิจารณานะครับจากสักโมเดลหนึ่งนะครับเอาอะไรดีมากูสก็ได้นะครับลองดู activity coefficient โดยโมเดลนะครับมากูสเนี่ยนะครับเรามี cxa บวก bxb ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าลองพิจารณาจุดแรกนะครับที่ xa เท่ากับ0 xb เท่ากับ1นะครับเกิดอะไรขึ้น xa เท่ากับ xa เท่ากับ0นะครับ xb เข้าใกล้1นะครับดังนั้นเทอมนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น0ไปถูกไหมครับเพราะมันคูณกับ xa xa เป็น0นะครับในขณะที่ xb เข้าใกล้1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นล็อกแกมมา b ล็อกแกมมา a นะครับก็ต้องเท่ากับ b นะครับล็อกแกมมา a ก็เท่ากับ b นะครับหน้าตำแหน่งนั้นเป็นแกมมา a อินฟินิตี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าแทนนะครับ xb เท่ากับ0xa เท่ากับ1ไปนะครับเราก็จะได้จุดที่อีกจุดหนึ่งนะครับก็ log gamma b infinity ก็เท่ากับ c ซึ่งค่า b ค่า c นี่มันคืออะไรครับมันก็คือค่าพารามิเตอร์ทั้ง2ตัวที่ปรากฏใน activity coefficient model ของเรานั่นเองนะครับในกรณีนี้มีพารามิเตอร์2ตัวใช่ไหมครับคือ b กับ c เป็นจะเห็นว่าด้วย2ค่านี้นะครับเราลองมองย้อนกลับนะครับคือสมมุติเราต้องการหาพารามิเตอร์ b กับ c นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำทดลองทุกๆจุดแล้วก็ไปคำนวณหา GE ส่วน RT XA XB แล้วก็มาฟิตเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับเราแค่หา log gamma a infinity ให้ได้แล้วก็ log gamma b infinity ให้ได้นะครับเราก็จะได้พารามิเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าเราใช้แค่2จุดนี้นะครับมาทำนายนะครับความคาดเคลื่อนบริเวณอื่นๆก็อาจจะสูงขึ้นนะครับนะครับแต่ว่าบริเวณนี้ก็แน่นอนเราทดลองบริเวณนี้มาเพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนบริเวณนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถัดไปนะครับเมื่อกี้เราคุยกันมาเยอะละเราก็คุยกันแล้วว่าเราจะหาค่า activity coefficient model นะครับเราจะหาพารามิเตอร์ของ activity coefficient model นะครับได้ยังไงบ้างใช่ไหมครับได้จากการทดลองแล้วก็มาพลอตมาคำนวณหา GE ส่วน RT XA XB ใช่ไหมครับแล้วก็หาค่าพารามิเตอร์ออกมามาแทนนะครับหรือไม่ก็หาค่าแกมมาที่ activity coefficient นะครับที่ infinite dilution ก็ได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าไอ้ตัว activity coefficient นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นใช่ไหมครับตามcomposition คราวนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าความดันแล้วก็อุณหภูมิเปลี่ยนไปเนี่ยครับไอ้ activity coefficient เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับจากสมการใน appendix C นะครับใน textbook ของเรานะครับก็เราจะพบว่านะครับเราเริ่มจากสมการนี้นะครับก็คือ partial derivative ของ log gamma i นะครับเทียบกับ pressure เนี่ยที่ t คงที่แล้วก็ xi คงที่นะครับจะเท่ากับ v bar ลบ vi 0ส่วน rt นะครับในขณะที่อีกสมการหนึ่งนะครับการอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของ activity coefficient นะครับ derivative ของ log gamma i นะครับเทียบกับ temperature นะครับที่ p แล้วก็ xi คงที่นะครับจะเท่ากับ hi 0ลบ hi bar ส่วน rt กําลัง2นะครับมันนำไปสู่อะไรครับจากสมการนี้นะครับเรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของ log gamma i นะครับเมื่อเทียบกับความดันเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่าง v barลบด้วย vi 0นะครับความ v bar กับ vi 0นะครับส่วน rt นะครับ